ที่การเล่นท่อนโซโล่เพลงสุญญากาศครับครับซิลิฟูตั้งสายยังไงครับผมก็เพลงที่ต่อสายครึ่งเสียงครับต่อ E-flat ครับก็เพลงนี้ก็มีความยากพอสมควรนะครับเพราะว่ามีความเร็วทั้งสวิตทั้งสวิตพิกกิ้งนะครับแต่สปีดพิกกิ้งจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับเน้นที่สวิตพิกกิ้งครับก็เริ่มจากการเล่นนะครับสาย1 2 3โดยที่เสียงมันจะกัดกัดกันนิดนึงนะครับโดยที่จะเริ่มเล่นนะครับตรงเป็นที่18 19แล้วก็16นะครับแต่นี่เดี๋ยวจะมีการใส่ขยับสายเข้าไปนิดนึงนะครับนะครับเพื่อให้เป็นสำเนียงนิดนึงนะครับต่อด้วยการเล่นเป็นชุดนะครับดีดแล้วก็คูลออฟนะครับเป็นชุดตรงนี้ต้องเล่นช้าๆก่อนนะครับเพราะว่าต้องใช้กำลังนิ้วในการคูลออฟนะครับนะครับต่อด้วยเราจะมาเลื่อนมาเฟสที่13นะครับ13 14แล้ว16นะครับตรงนี้ก็เป็นสวีทพิกกิ้งนะครับขึ้นไปสวีทพิกกิ้งครับผมก็ท่อนต่อไปก็เป็นการสวีทพิกกิ้งนะครับแล้วเดี๋ยวเล่นเร็วๆเล่นความเป็นปกติดูก่อนครับดีครับจัดไปครับก็ยากครับที่จะต้องเล่นให้เคลียร์ยากครับครับแล้วท่อนต่อไปเนี่ยก็คือเล่นสวีทพิกกิ้งกับเพจิโอครับแต่ว่าจากในเพลงเนี่ยฟังแทบไม่ออกครับเพราะเร็วมากๆนะครับท่อนนี้ก็ต้องอาศัยการฝึกพอสมควรนะครับอ่ะเริ่มต้นด้วยการเล่นนะครับที่เฟสที่9นะครับก็ผสมระหว่างเพนทาโทนิกกับอาร์เพจิโอเข้าไปนะครับเป็นทาโทนิกของ C sharp minorนะครับอันนี้เพลงนี้ก็อยู่ในคีย์ C sharp minor นะครับเมื่อกี้ลืมบอกครับครับแล้วเมื่อกี้เทคนิคเมื่อกี้นี้มีอะไรจะแนะนำไหมครับก็มีการกลิ้งนิ้วนะครับกลิ้งนิ้วก็คืออย่าเวลาเล่นเนี่ยอย่าให้มันเป็นเสียงแบบว่าอย่างนี้ไม่ให้กลิ้งนิ้วอย่างนี้คือการทาบนะครับกลิ้งนิ้วก็คือการดีดแล้วไปเล่นไปอีกโน้ตหนึ่งโดยที่เสียงมันไม่เสียงต่อเนื่องกันแล้วไม่ตีกันนะครับมันจะไม่ใช่การยกนิ้วถ้าการยกนิ้วมันจะเป็นเสียงมันจะหายไปวุ้บหนึ่งครับแล้วก็ไม่ใช่การทาบด้วยครับแม่งกลิ้งนิ้วเหมือนหักข้อครับนี่ประมาณนี้นะครับดูมาอีกทีครับครับผมนะครับแล้วก็ท่อนต่อไปจบด้วยยังไม่จบท่อนต่อไปเป็นการเล่นไล่ขึ้นมาโดยใช้C sharp minor pentatonic scale นะครับผมเมื่อกี้ก็นะครับเล่นเป็นคูลออฟขึ้นไปนะครับผมแล้วก็ท่อนจบก็เล่นเป็นเหมือนกันไล่ลงมาเป็นเพนทาโทนิกสเกลเหมือนเดิมนะครับนะครับประมาณนี้อ๋อจบแล้วใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวลองเล่นช้าๆแบบทั้งดุนเลยนะครับครับThank you.
ติดตามแท็บได้จากในเว็บเลยนะครับเพราะว่าดูอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะแกะยากก็ดูแท็บประกอบตามเขาด้วยได้ครับก็มีอะไรจะแนะนำอีกไหมครับก็แนะนำแค่ว่าพยายามเล่นช้าๆแล้วก็เล่นให้ชัดๆก่อนแล้วค่อยเพิ่มความเร็วไปจะดีกว่าครับครับผมวันนี้เราสองคนก็มาแนะนำวิธีการเล่นเพลงท่อนเพลงต่างๆกันเพียงเท่านี้แล้วกันครับพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับครับ